ก่อนอื่นมาเริ่มกันที่โครงการแรกโครงการบ้านดีมีดาวก่อนนะคะแน่นอนหลายคนอยากเข้าร่วมโครงการวันนี้จะพามาดูกันว่าอยากเข้าร่วมโครงการอยากได้รับสิทธิ์ช่วยเงินดาว5 0,000บาทจะต้องทํำยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกแล้วค่ะที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านดีมีดาวนะคะที่เป็นการช่วยลดภาระเงินดาว50,000บาทต่อ1รายการลงทะเบียนง่ายๆค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ w w w b a n d i m e d a o บ้านดีมีดาวนี่เป็นภาษาไทยนี่เลยนะคะเขียนง่ายๆเขาเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยต้องรีบสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยเขาจะให้เพียง1 0 0 0 0แสนคนเท่านั้นส่วนเงื่อนไขและขั้นตอนเดี๋ยวจะมาทบทวนให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งคนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีไรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนหรือไม่เกิน1 2 0 0 0ล้าบาทต่อปีนั่นเอง อันนี้ถือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะได้สิทธิ์ถือว่าเข้าเกณฑ์<ช>ถ้าดูจากไรายได้หนึ่งแสต่อเดือนเนี่ยถือว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศว่าอย่างเง้ยคุณเกินหรือยังโอ้โหห่างอีกเยอะเลยคือจริงๆเนี่ยคือเขาจะพยายามเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในระดับกลางคนรกล้วรายได้ปนา,าปนกลางเนี่ยและอยากจะมีบ้านหลายคนลังเลใจอยู่ว่าจะซื้อบ้านดีหรือเปล่าจะผ่อนบ้านดีหรือเปล่ากลัวเรื่องของภาระโดยเฉพาะเงินดาวน์ที่บางทีต้องจ่ายไปเป็นก้อนกังวล แต่พอรัฐมาช่วย50,000บาทเงิน50,000บาทตอนนี้ก็มีความหมายเขาบอกว่าช่วยให้คนเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นจะซื้อไม่ซ,ซื้อซื้อไม่ซื้อพอบอกว่าอ่ะช่วยดาวห0 0 0 0จบนะหลายคนบอกโอเคจบ<ช>สามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วที่สําคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นของแต่ละ ธนาคารเนี่ยนะคะที่เข้ามาช่วย<อ>เรื่องอของ<า>ดอกเบี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของแรงจูงใจกระตุ้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้มีบ้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมาดูขั้นตอนการลงทะเบียนกันนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเลยว่าเข้าไปที่เว็บไซต์บ้านดีมีดา .com ค่ะ1นคน1สิทธิ์นะคะซึ่งทางกรมการปกครองเนี่ยเขาทําการตรวจสอบตัวตนตามหลักฐานข้อมูลแล้วในขณะที่ทางกรมสัมภกรเขาก็จะไปตรวจดูค่ะระบบ ฐานภาษีของเรานะคะว่าเรามีฐานภาษีเท่าไหร่มีรายได้อยู่ตามเงื่อนไขหรือไม่คนที่ผ่านคุณสมบัติก็จะได้รับ SMS แจ้งผลแรกเพื่อนําไปแสดงกับธนาคารที่เราจะไปผ่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอหรือว่าสถาบันการเงินอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการค่ะเข้าร่วมโครงการถึง17แห่งด้วยกัน นำ SMS เนี่ยนะคะไปแจ้งกับธนาคารแล้วไปพร้อมกับเอกสารเลยค่ะที่คุณผู้ชมนั้นจะไปยื่นขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์เฮาห้องชุดหรือว่าอาคารพาณิชย์หลังจากที่นำ SMS และเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นแล้วจากนั้นสถาบันการเงินเขาก็จะพิจารณาคำขอกู้พิจารณาเสร็จแล้วอนุมัติเงินกู้ก็จะดาเนินการจดจองให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ระบบจะตรวจสอบข้อมูลของผู้ร่วมมาตรการเกียรติอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตบูโรหรือว่าการทําธุรกรรมข้ามธนาคารว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าเคยมีปัญหาประวัติทางการเงินอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรายได้เรื่องของฐานภาษีเรื่องของเอกสารหลักฐานเพื่อยืน่นขอกู้ซื้อบ้านรวมถึงผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโรแล้วค่ะ ก็จะได้รับ SMS ยืนยันเป็นครั้งที่2นะคะว่าคุณผู้ชมได้รับเงินอย่างแน่นอนและจากนั้นไม่นานระบบก็จะส่งข้อมูลยืนยันให้กับทออสหรือว่าสถาบันการเงินให้ทำการโอนเงิน50 0 0 0บาทผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวบัตรประชาชนของผู้กู้ค่ะ ซึ่งก็ย้ำนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเนี่ยผู้กู้จะต้องได้รับการอนุมัติและทำนิติกรรมจำนองพร้อมกับโอนในช่วงระหว่างวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2563ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมเท่านั้นนะคะแต่ก็มีนะคะสำหรับใคร ที่กู้เป็นลูกค้าของทออสบางส่วนแล้วก็ได้รับอนุมัติไปแล้วก่อนวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาบางคนบอกโอ้เสียดายเพราะว่าเพิ่งทราบว่ามีโครงการดังกล่าวดันไปซื้อเงินซื้อบ้านไว้ก่อนไปทำการอนุมัติต่างๆไว้ก่อนก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ทออสเขาก็อนุโลมให้นะคะให้คนที่รับโอนหรือว่าได้รับการอนุมัติก่อนวันที่27ประมาณ2-3วันเนี่ยอนุโลมให้สามารถรับสิทธิ์ได้ สำหรับโครงการบ้านดีมีดาวนะคะแน่นอนช่วยลดภาระให้กับใครที่กําลังคิดว่าจะซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัยถ้าเป็นผู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ค่ะราคาไม่เกิน3ล้านบาทจากผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบาลมอบหมายให้เพิ่มเติมทางเรื่องของการลดการจดทะเบียนการโอนการลดค่าจดจำนงนะคะที่ตอนนี้เนี่ยปรับลดเหลือประเภทละ0 0 1เท่านั้นแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้รับมาตรการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ ด้วย อยู่ที่ร้อยละ2.5ต่อปีค่ะคงที่3ปีแรกของทออสออ,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 อันนี้เป็นในส่วนของทอสอนอกจากนี้ธนาคารอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ย <ส luggage S 2> ังสามารถไปสอบถามได้อีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้ใครวางแผนที่จะมีบ้านต้องบอกว่าซื้อเลยฮะ <c oughs> ถ้าไม่ซื้อช่วงนี้ก็ไม่รู้จะซื้อช่วงไหนแล้วยิ่งกว่าเซลล์ฮะตอนนี้เพราะว่าคิดเล่นๆว่าถ้าปกติเนี่ยข้อแม้เวลาเราจะซื้อบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอ่ายังติดปัญหาหลักๆค่าจดจำนองตอนนี้ก็ลดให้แล้วเหลือ0 0 1ติดปัญหาเรื่งงดอกเบี้ตตอนนี้ก็มรโปรโม เรื่องของธนาคารดอกเบีย้ยต่ำออกมามากมายติดปัญหาเรื่องของเงินดาวตอนนี้รัฐก็มาช่วยคุณอีกให้เงินดาวอีก50,000บาทนะฮะเขาบอกว่าลองคิดเล่นๆว่าสมมติว่าโครงการนี้เนี่ยมีคนเข้าร่วมโครงการ10,000แรายตามสิทธินะฮะหนึ่งแสนรายซื้อบ้านหลังละล้านเนี่ยถ้ากับว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แล้านบาทจากโครงการนี้แต่ว่าคิดเล่นฮะว่านอกจาก1 0 0 0 0แล้านบางบ้านเนี่ยก็จะเป็น2ล้าน3ล้านเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินอีกจํานวนมากที่เข้ามา อุดหนุนสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยนะฮะโดยเฉพาะจากมาตรการต่างๆที่ออกมาตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครมีแผนอยู่แล้วที่อยากจะซื้อบ้านเชื่อว่าช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะฮะสำหรับการซื้อบ้านนะครับแน่นอนเงิน50,000บาทที่ได้รับมาจากก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเงินสําหรับการกู้ยืมสําหรับที่พักอาศัย50,000บาทนี้อาจจะกลายไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านของเราทําให้ช่วยลดภาระนะคะหลังจากที่เราซื้อบ้านใหม่แล้วทําให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและที่สําคัญลดความ ึงเครียดช่วงของการผ่อนบ้านอีกด้วยอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งมาตรการที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันแล้วก็ย้ําคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะว่ายังลงทะเบียนได้นะคะที่เว็บไซต์บ้านดีมีดาว .com ค่ะ